ทันข่าวพักค่ำกีฬาฟุตบอลไทยบายมาโน่โปรกิ้งสไตล์ประจำวันที่5 มิถุนายน 2566โดยชายผู้ว่าครั่งฟุตบอลไทยครับเรามาดูข่าวบอลไทยในช่วงของเย็นวันนี้กันนะครับว่าจะมีข่าวอะไรน่าจับตาบ้างฟุตบอลไทยช่วงเย็นวันนี้เอาได้ยังไงกวงไฮเตรียมลาโปเอฟซีหลังตกลงยกเลิกสัญญาก่อนกำหนด1 ปีนะในงานนี้ทางเยียนกงไห่ซูเปอร์สตาร์เวียดนามเตรียมแยกทางกับทางโปเอฟซีในช่วงสิ้นเดือนมิถุนายนนี้หลังเอเจนต์ออกมาคอนเฟิร์มว่าได้ขอยกเลิกสัญญากับทีมก่อน1 ปีซึ่งทางมิเชลเวร์เฟอร์ซินีตัวแทนของเยียนกงไห่ดาวเตะทีมชาติเวียดนามที่ปัจจุบันได้ย้ายไปค้าแข่งกับทางโปเอฟซีทีมในศึกลีกเดอร์ของประเทศฝรั่งเศสโดยการเซ็นสัญญา2 ปีและก็มีสัญญากับทีมจะถึงในช่วงมิถุนายนปี2024ทว่าล่าสุดนั้นจากการเข้าพูดคุยกับทางตัวแทนของเหงียนกวงไห่และท่านประธานสโมสรโปเอฟซีในวันที่1 มิถุนายนที่ผ่านมาได้ข้อสรุปว่าเหงียนกวงไห่นั้นจะออกย้ายออกจากทางทีมในช่วงสิ้นเดือนมิถุนายนปี2023นี้และจะกลายเป็นนักเตะฟรีเอเจนต์หลังการยกเลิกสัญญาก่อนกำหนด1 ปีโดยสาเหตุในการยกเลิกสัญญาหลักๆก็คือเจ้าตัวนั้นมีปัญหาในด้านการค้าแข้งและการปรับตัวและไม่ค่อยได้รับโอกาสเหมือนในช่วงแรกสักเท่าไหร่นักทำให้หายหน้าหายตาจากทีมไปในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาโดยดาวเตะชาวเวียดนามได้รับโอกาสในการลงสนามไปทั้งสิ้น13 นัดกับทีมชุดใหญ่ในครั้งนี้เป็นอย่างไรงานนี้ต้องรอดูกันต่อไปก็แล้วกันนะครับผมว่าจะมาไทยลีกหรือว่าจะย้ายไปที่วีลีกเหมือนเดิมกันแน่งานนี้ยังไม่มีใครรู้เรามาดูประเด็นข่าวจอมานกันดีครับสื่อนอกเปิดสถิติสุดเจ๋งสุภโชคนรกทีมชาติไทยตัวแปรพาทีมพลิกคว้าชัยนะโดยการนี้ทางควันหลงจากเกมฟุตบอลเจลิกแมตช์ที่16ของฤดูกาล2023คู่ระหว่างคอนเซสโปโรบุกไปเยือนถิ่นคาชิวาเบรโซที่ยิงกันสุดดราม่าไปมากถึง9 ประตูโดยประตูชัยของคอนซัพมาได้นาทีที่90+5โดยสื่อลูกหนังเมืองนอกเปิดเผยสถิติของเจ้าเช็กสุภโชคสารชาตินักรุกทีมชาติไทยของเราคือหนึ่งในตัวแปรสำคัญของประตูแห่งชัยชนะในเกมนี้จากการใช้เทคนิคและการออกบอลที่แม่นยำกดดันใส่นรับเจ้าชินเบรโซโดยเฉพาะประตูชัยที่มาจากการเริ่มจากจังหวะก่อนจะเข้าสู่การต่อบอลที่ยอดเยี่ยมของทางซัปโปโรและสุดท้ายก็เป็นประตูชัยให้กับทีมในท้ายที่สุดในครั้งนี้โดยสถิติของทางสุภโชคเกมดวลคาจิวาเบรโซนั้นลงสนามเพียงแค่13 นาทีแถมเกือบจะทำแอสซิสต์ช่วงวินาทีสุดท้ายของทีมด้วยซ้ำไปนะฮะมีกันตั้งต่อไปนี้ลงเล่น13 นาทีจับบอล10 ครั้งโอกาสยิง1 ครั้งจ่ายบอลแม่นยำ5-6 ครั้งสร้างโอกาส1 ครั้งล้ำหน้า1 ครั้งบล็อกลูกยิง1 ครั้งเอาบอลกลับมาครองบอลอีก1 ครั้งในครั้งนี้เป็นงานนี้ต้องรอดูกันต่อไปครับการว่าจะเป็นเช่นไรนี่ก็เป็นการพูดถึงสถิติของทางสุภโชคสารชาติเรามาดูประเด็นข่าวจอมมากันดีครับนี่คือเหตุผลว่าทำไมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยเจอโปแลนด์ผลที่ได้ไม่เป็นอย่างที่คาดคิดเอาไว้โดยแชมป์โลกบอกได้เลยว่ายังแพ้ไม่ต้องแปลกใจว่าทำไมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยถึงกับพ่ายแพ้ให้กับทีมชาติโปแลนด์ไปถึง0-3สาเหตุสำคัญนั้นก็คือทีมชาติโปแลนด์กำลังอยู่ในช่วงท็อปฟอร์มของจริงล่าสุดเมื่อคืนที่ผ่านมาแมตช์ส่งท้ายของการแข่งขันสัปดาห์แรกโปแลนด์ไล่อัดเอาชนะเซอร์เบียดีกรีแชมป์โลกไปมากถึง3-0เซตคือ25-18 แต้ม25-22 แต้มและก็30-28 แต้มโปแลนด์กลายเป็น1ใน2ชาติที่สามารถเก็บแต้มได้สูงสุดจากชัยชนะได้ทั้ง4นัดรวดรั้งอันดับที่1ของตารางคะแนน VNL 2023เริ่มจากเอาชนะแคนาดาไป3-2เซตต่อด้วยเอาชนะอันดับโลกอันดับที่2ของโลกอย่างทางอิตาลีไป3-1เซตตามมาด้วยเอาชนะไทยไป3-0เซตและก็ปิดท้ายด้วยการเอาชนะนิเกเรียโลกอย่างทางเซอร์เบียไปอีก3-0เซตซึ่งนั่นไม่ต้องแปลกใจว่าทำไมไทยถึงแพ้ให้กับโปแลนด์ในครั้งนี้โดยพวกเขาเองกำลังท็อปฟอร์มจริงๆนะขนาดอันดับ2และอันดับ4ของโลกดีกรีแชมป์โลกยังต้านทานพวกเขาไม่อยู่เลยโปแลนด์มีสิทธิ์จะมองถึงแชมป์ในปีนี้เลยที่ซ้ำไปนะแต่ผมเป็นว่างานนี้ก็ถือว่าเซอร์เบียยังแพ้โปแลนด์เพราะฉะนั้นก็ไม่แปลกเลยที่ไทยก็แพ้โปแลนด์ด้วยเช่นเดียวกันต้องรอดูกันต่อไปก็แล้วกันว่าใครจะได้แชมป์เรามาดูประเด็นข่าวจอมากันครับช้างศึก U17 ปีรายงานตัวก่อนจะเข้าแคมป์ด้านโค้ชโบลั่นต้องเน้นทำความเข้าใจนะ
โดยงานนี้เมื่อเวลา 13 นาฬิกาทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน 17 ปีเข้าร่วมรายงานตัวณ House of Thai Football เพื่อเตรียมเก็บตัวฝึกซ้อมเตรียมพร้อมสำหรับการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์เอเชียในรุ่นอายุไม่เกิน 17 ปีรอบสุดท้ายโดยการรายงานตัวในครั้งนี้นำทัพมาโดยโค้ชโบ้จักรพันธ์ปันปีผู้ช่วยผู้ฝึกสอนพร้อมด้วย23นักเตะโดยด้านโค้ชโบ้ได้กล่าวว่าจากที่เรานะฮะมีการเก็บตัวมาแล้วหลายๆแคมป์รวมถึงการได้ไปฝึกซ้อมที่ญี่ปุ่นและก็ได้อุ่นเครื่องกับเกาหลีใต้ได้ผลสกอร์ไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นักแต่ตอนนี้เราจะได้ตัวนักเตะที่ดีที่สุดและก็พร้อมที่สุดมาเข้าแคมป์ในครั้งนี้ผมได้พูดคุยกับทางโค้ชโบ้แล้วที่กำลังอบรมปลายโปรไลเซนก็มีการวางแผนงานมาโดยตลอดตอนนี้ทีมของเราก็ใกล้จะพร้อมสมบูรณ์แบบหลังจากที่หลายคนไปแข่งขันฟุตบอลยูธลีกเราก็ต้องพยายามจะฟื้นฟูร่างกายของนักกีฬาและก็ด้วยระยะเวลาที่เหลืออยู่ในการเก็บตัวก่อนการแข่งขันก็น่าจะพร้อมเต็มที่นะช่วงเวลาหลังจากนี้ไปก็พยายามให้น้องปรับตัวให้เข้ากับทางแท็กติกมากที่สุดเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับแต่ละเกมเราอาจจะไม่ได้ใส่ใจในเรื่องของพละกำลังเพราะหลายคนต่างก็มีเกมแต่ต้องทำให้เข้าใจแท็กติกและก็วิธีการเล่นมากที่สุดในครั้งนี้อยากจะเชิญชวนแฟนบอลมาให้กำลังใจนักกีฬาทีมชาติไทยอายุ17ปีซึ่งถือเป็นรุ่นเล็กที่สุดในการแข่งขันชิงแชมป์เอเชียครั้งนี้ก็ฝากเป็นกำลังใจให้กับน้องๆกันด้วยครับสำหรับทีมชาติไทยชุดอายุ17ปีจะเก็บตัวฝึกซ้อมที่ยามาโอกะฮานาสกะอะคาเดมี่เป็นเวลา1สัปดาห์ก่อนเข้าทัวร์นาเมนต์และก็หลังจากนั้นจะเข้าสู่การเตรียมทีมสำหรับการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์เอเชียรุ่นอายุไม่เกิน17ปีรอบสุดท้ายอย่างเต็มตัวสำหรับทางโปรแกรมของฟุตบอลชายทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน17ปีในรอบแบ่งกลุ่มมีดังต่อไปนี้ไทยพบทางสปป.ลาวที่สนามนีปทุมธานีสเตเดียมวันที่15มิถุนายนเวลา19นาฬิกาถ่ายทอดสดทางช่อง True ID TV มาเลเซียพบกับทางทีมชาติไทยที่สนามปทุมธานีสเตเดียมวันที่18มิถุนายนเวลา19นาฬิกาถ่ายทอดสดทางช่อง True ID TVไทยพบเจเวนที่สนามปทุมธานีสเตเดียมวันที่21มิถุนายนเวลา19นาฬิกาถ่ายทอดสดทางช่อง True ID โดยรายการนี้จะเฟ้นหา4ชาติเพื่อจะผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศเป็นตัวแทนทวีปเอเชียไปแข่งขันฟุตบอลเยาวชนโลก U17 ปีโดยจะมีการหาเจ้าภาพกันอีกครั้งในครั้งนี้เป็นว่างานนี้ก็ฝากไปให้กำลังใจน้องๆร่วมสู้ศึกในครั้งนี้กันด้วยครับเรามาดูประเด็นข่าวจอมากันดีครับสุพนัทว่ายังไงบุรีรัมย์ทั้งใจบุ๋มบิ๋มผงาดท็อปอันดับ1ดวลเกาหลีใต้เวทีโลกเผยตัวแปรคว้าชัยชนะโดยควันหลงหลังเกมการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงเดชั่นลีก2023สัปดาห์แรกที่ประเทศตุรกีนัดที่4วอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยโชว์ฟอร์มสุดแกร่งไล่อัดเอาชนะทีมชาติเกาหลีใต้ไปถึง 3-0 เซตปรากฏว่าเกมดังกล่าวบุ๋มบิ๋มชัชชุออนโมกศรีนักตบสาวไทยแสนสวยขึ้นท็อปอันดับ1ผู้ทำแต้มสูงสุดจากเกมที่เอาชนะทีมชาติเกาหลีใต้ซึ่งงานนี้ชัชชุออนโมกศรีทำแต้มสูงสุดถึง20แต้มซึ่งแบ่งเป็นตบ16แต้มบล็อก2แต้มแล้วก็เสิร์ฟเอชอีก2แต้มโดยอันดับ2เป็นของปาร์คจองอาจากเกาหลีใต้ที่ทำไป14แต้มในครั้งนี้หลังเกมดังกล่าวบุ๋มบิ๋มชัชชุออนโมกศรีนักวอลเลย์บอลสาวทีมชาติไทยก็ได้เปิดเผยถึงตัวแปรสำคัญที่ทำให้เก็บชัยชนะเหนือทีมชาติเกาหลีใต้ในครั้งนี้ก็คือสติและก็การเอาตัวรอดนะหากถามว่าเราดีในเกมของเราไหมมันก็ยังไม่สุดค่ะแต่ว่าเรานั้นสามารถควบคุมสติและก็เอาตัวรอดในบางสถานการณ์ที่มันยากลำบากได้นะคะฟอร์มการเล่นของบุ๋มบิ๋มมาแรงมากขนาดนี้สุพนัทกองหน้าทีมชาติไทยของเราจะว่ายังไงบ้างหลังจากก่อนหน้านี้ทั้งคู่หยอดหวานกันแบบพื้นฮาในโลกโซเชียลมาแล้วนะผมเป็นว่างานนี้ก็ถือว่าเป็นกำลังใจอีกหนึ่งกำลังใจนะครับให้กับทางบุ๋มบิ๋มกันด้วยซึ่งทางเจ้าหนูสุพนัทเหมือนตาก็เป็นกำลังใจให้กับบุ๋มบิ๋มกันด้วยนะครับและนี่ก็เป็นทันข่าวบักขั้นกีฬาฟุตบอลไทยบายมาโน่โปรกิ้งสไตล์ประจำวันที่5มิถุนายน2566โดยชายผู้บ้าคลั่งฟุตบอลไทยครับ